สวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเย้วันนี้นะครับผมเป็นการกลับมารีแอคชั่นศิลปินเกาหลีวงนี้ที่เรากำลังจะรีแอคชั่นกันเนี่ยชื่อวงว่าซุปเปอร์เอ็มชอบพี่หนึ่งรู้จักซุปเปอร์เอ็มไหมนี่ครั้งแรกรู้จักวันนี้เลยงั้นหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนของคนที่มาดูซูเปอร์เอ็มครั้งแรกถูกค่ะคือซูเปอร์เอ็มเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะมีแคมเปญใหม่ Prudential Corporate Super M ที่แคมเปญว่า We Do Well Together ซึ่งเป็นแคมเปญที่เขาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองทั้งกายแล้วก็ใจพร้อมสนุกไปกับการใช้ชีวิตโดยเพลงที่เขากำลังจะปล่อยเนี่ยชื่อเพลงว่า We Do ซึ่งเราจะได้ดูกันในวันที่9เมษายนนี้โอเคก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูเพลงกันเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำน้องๆก่อนว่าสมาชิกของซุปเปอร์เอ็มทั้งหมด7คนเนี่ยมีใครชื่ออะไรบ้างเนาะคนแรกนะครับชื่อแทมินเป็นสมาชิกวงชายนี่ริงดิงดังริงดิงดังริงแต่กินดิงตื่นริงรุ่นเธอเลยนะเคยดิทานดิทานติงติงคุณแบ็คฮยอนแล้วก็ใครจากวงเอ็กโซแทยงมาร์คสมาชิกจาก NCT 127แล้วก็อีก2สมาชิกนะครับผมก็คือมีรูคัสแล้วก็เต็นอันนี้เป็นสมาชิกจากวงเววีโดยซูเปอร์เอ็มนะครับเป็นวงบอยแบนด์เกาหลีที่อยู่ภายใต้การดูแลของ SM Entertainment Capital Music Group และ Caroline เดบิวต์อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4ตุลาคม2019โดยจุดเด่นของวงซูเปอร์เอ็มเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของ7ไอดอลจากวงชื่อดังระดับเอเชียประกอบไปด้วยชายนี่ EXO NCT 127และ WV ครับซูเปอร์เอ็มเนี่ยเป็นยูนิตหรือว่าเป็นวงจริงๆแล้วซูเปอร์เอ็มเนี่ยไม่ได้เป็นยูนิตนะยูนิตคือฟีลลิ่งแบบว่าแยกออกมาทำเป็นพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายูนิตใช่ไหมแต่ซูเปอร์เอ็มเนี่ยเป็นวงเลยเป็นวงใหม่ขึ้นมาเลยเป็นวงใหม่ที่สร้างขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยดูจากรูปก่อนพี่หนึ่งชอบใครมากที่สุดดูจากรูปจิมหนึ่งเราชอบคนนี้น้องเต็นอ๋อเป็นคนไทยอ่ะอ้าวจริงเหรอใช่น้องนี้เป็นคนไทยหน้าเราเป็นเกาหลีมากเลยเนาะใช่ฉันชอบน้องมา เพราะว่าฉันตาม NCT มาอยู่แล้วคือได้ทุกคอนเซ็ปต์จะน่ารักก็ได้แรปแบบดุดันก็ได้หรือจะแบบยั่วๆบด ไม่รู้สิคือได้หมดเลยเธอคิดว่าฉันเมนใครยุคฉันรุ่นฉันพี่แทมินเหรอคือฉันอ่ะชอบคนที่ร้องเพลงเพราะก็ต้องแบ็คฮยอนเดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์ก่อนอันนี้คือเป็นแบบเทรลเลอร์เปิดตัววงเลยพออยู่รวมกันเท่านั้นแหละค่ะตอนนี้คือสนามกีฬาเหรอพี่แทมินฉันชอบแทมินทำสีผมนี้มากเลยโอ้โหโผล่ยังไงให้เสียขนาดนั้นเต้นดีมากโอ้ยน้องดีมากคือเต้นมีคาริสมามากเลยอ่ะโอ้มันก็น้องคือดูดิฉันบอกแล้วน่ารักก็ได้คือฉันจำภาพความประทับใจคือ NCT Dream ใช่ไหมพี่แบ็กยอนโอ้โหอยู่กับมาร์คหน้าเด็กมาร์คตายโอ้โหนี่ไงยงโปรดักชั่นดีมากอะทุกเส้นเลือดเนาะทุกมุมใครฉันรู้ว่าพวกเธอก็ว้าวจริงๆช็อตเมื่อกี้ลูคาสเฮ้ยนี่มันข้างหลังมันเพชรเลยอ่ะมีแบบความแพงโอ้โหโคตรน่ารักมากลูคาสอันนี้มีเป็นลูกเซี่ยวไทยด้วยลูคาสจริงเหรอพูดไทยเก่งมากจริงเหรอโหระเบิดมันพูดมีความเป็นสปอร์ตมากเลยเซ็นไปเองดีมากเอาเป็นไงบ้างแม่จะดูไปเราชอบโปรดักชันมากแล้วแบบมันมีความว้าวแล้วน้องแบบแต่ละคนคาแรคเตอร์ชัดมากเออมันน่าดูแล้วน้องแต่ละคนคาแรคเตอร์แบบมีแบบทางของใครของมันเลยอ่ะเราชอบแต่น้องเต้นหล่อมากกับน้องคนสุดท้ายอ่ะน้องลูคัสลูคัสใช่ชอบมากโดนตกเขาเคยมีแบบว่ารายการเกาหลีอ่ะประมาณว่าไม่รู้ว่าพูดถูกป่ะนะครับทุกคนเป็นรายการอารมณ์บิวตี้อ่ะ
แล้วเอาหน้าของลูคัสอะไปวัดแบบมาตรฐานความสมดุลของหน้าสมมาตรสมมาตรของหน้าน้องได้คะแนนแบบ100คะแนนเต็มอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นโครงหน้าทองคำเลยตัวอย่างประมาณนั้นเลยสำเร็จทองคำบนใบหน้าฟิลลิ่งนานอะไรเรียกได้ว่าเบ้าหน้าพระราชทานได้ไหมเบ้าหน้าพระราชทานพระเจ้าอะไรเงี้ยเพลงแรกที่เราจะไปดูกันนะครับทุกคนเป็นเพลงจากมินิอัลบั้มแรกของพวกเขาวงซูเปอร์เอ็มนะครับผมชื่อเพลงว่าจ็อบปิ้งโอ้ยซี่ตื่นเต้นน่าอยากรู้มันเป็นยังไงอ่ะโอ้ทะเลทรายโอ้โคโลเซียมดีมากมีความไฮเทคเหมือนกันนะอู้แบบไฮดอนผมชมพูกราวใจว้าวว้าวอู้รถถังรถถังอู้เต้นอุ้ยดีมากโอ้โหเต้นคิวลิ่งมากเลยอู้อู้อู้อะไรวิโอ้ยมาคงคอนเซ็ปต์เอ็กโซป่ะโอ้ my god เอ้ย VR เหรอ VR เหรอเมื่อกี้สมจริงมากเลยอ่ะเชี่ยหล่อมากเลยอ่ะคือแบบนักกีฬาลงสนามอ่ะเออเออชอบเป็นอุ๊ยชอบมากชอบพอดีมากชอบท่านี้มากอืมรูคัสพี่ใครคือคนที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เหรอมีไทยงค่ะโอ้โหคงหน้าเราจะตายกับสิ่งนี้โอ้ยน้องมาหล่อมากว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้ยสิ่งพอมากเลยอ่ะคนลุกยันอ่ะอุ้ย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 ดูใบเหรอดูใบเหรอโอ้ดูขาที่ดีมากอ่ะอย่าไปอยู่ในฮอนั้นหล่อเกินคนโอ้โหพลังเอเนอร์จี้คือแบบสุดเขากำลังสร้างอะไรกันบางอย่างด้วยกันปะเหมือนส่วนใหญ่ทุกคนกำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักที่ปะเหมือนเดินทางด้วยยานพาหนะมามารวมตัวกันที่นี้โอ้ยมากมาดูโตขึ้นแบบโตมากๆเลยพอมาอยู่โปรเจกต์เนี้ยอ๋อคือดีจนไม่กล้ากระพริบตาโอ้โหเต้นดีทะเลทรายแบบโอ้ my god เซ็ตเกินไปอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โห left to the right อุ้ยนี่ฟังแล้วเดี๋ยวฟังได้แล้วอ่ะติดหูอ่ะอุ้ยพี่ใครกระโดดลงมาว้าวคาสิชั่นร้อยล้านอ๋อจริงยืนหนึ่งอุ้ยออกมาเจอกันแล้วนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วเหนือแสงอะคือเร็วเหนือแสงใช่เออู้ไฮโน้ตโอ้โหไวเกินไปเมื่อกี้หล่อต้านแสงเลยนะไม่เห็นป่ะเฮ้ยลูคัสอ่ะเฮ้ยโอ้เต้นโหเอากระดูกไว้ไหนเนี่ยฉันรักน้องโห
คือเขาไม่เหนื่อยบ้างหรอคือทำไมเขาเต้นได้แรงขนาดเนี้ยสุดยอดศิลปินที่แท้ทรูคือเข้าใจแล้วทำไมถึงใช้คำว่าซูเปอร์เอ็มอ่ะคือมันซูเปอร์เหมือนซูเปอร์แมนเลยโอ้ยฉันดูแล้วฉันรู้สึกแบบเหมือนดูอเวนเจอร์เลยอ่ะจริงๆแล้ววงเนี้ยเขาได้ฉายาว่าเป็นทีมอเวนเจอร์เชื่อเหมือนตกอยู่ในภวังค์แบบดูแล้วแบบเขินมากเราใส่ตาไม่ได้จริงๆวีดได้ทุกคนเลยเขินแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนอ่ะซ้อมมาดีแล้วออกมาแบบสวยงามที่แบบทุกคนเต้นพร้อมเพียงอะไรกันคือเห็นถึงดีอ่ะน้องๆทั้ง7คนอ่ะคือมาจากทั่วโลกนะอย่างเววีอย่างเงี้ยก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาโปรโมทที่ประเทศก็เอ็กซ์โฟอย่างเงี้ยก็แบบมีทั้งจีนแล้วก็มีทั้งเกาหลีถูกไหมแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ NCT อย่างเงี้ยก็คือโด่งดังมากในอเมริกา worldwide เรารู้สึกว่าการออกแบบ MV เขาอะมันเหมือนสตอรี่กับการที่คนที่มันมาจากทั่วโลกอะคือแต่ว่าจะมาแบบโชว์ด้วยการคนรู้อะพูดกันกูคนรู้ละมันเหมือนว่าคนโลกอะจะมารวมตัวกันเพื่อจะโชว์บนโคลอสเซียมเนี่ยมหากรรมใหญ่ๆใช่งานที่แบบรวมแบบมวลมนุษยชาติฟีลแบบโอลิมปิกซีรีส์ประมาทจริงๆนะไอโคลอสเซียมเนี้ยกว่าจะสร้างได้อะเขาใช้เวลาเป็น10ปีนะและใช้มนุษย์ในการสร้างเยอะมากเพื่อจะจุคนให้เข้าไปดูไอชนอะไรเงี้ยพระอาทิตย์ตรงกลางฉันรู้สึกว่าพระอาทิตย์มันเป็นแบบมันเป็นเหมือนสัญญาของพลังในการสร้างทุกอย่างบนโลกใบนี้คือไม่ว่าจะต้นไม้มนุษย์อะไรทุกคนก็ต้องใช้พระอาทิตย์ถูกไหมการเริ่มต้นเหมือนการเริ่มต้นแล้วบวกกับโคลอสเซียมมันคือเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ในโรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นสถาปัตยกรรมที่แพงแล้วก็มีค่าที่สุดรวมถึงถ้าเกิดใครเคยดูหนังเนาะจะเห็นเลยว่ากว่าจะสร้างโคลอสเซียมได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างมากเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนในซูเปอร์เอ็มอ่ะก็ใช้เวลาในการกว่าจะมาถึงทุกวันนี้อย่างพี่เต็นอย่างพี่เต็นเป็นต้นกว่าจะประกวดจนแบบว่าเป็นพี่เต็นรวมถึงคนอื่นด้วยกว่าจะเดบิวต์มาผ่านหลายๆปีกว่าจะประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้คนมันมีความฝันอะแต่ถ้ามันทำตามความฝันของตัวเองจนวันนึงมันมาถึงจุดนี้ได้น่ายกย่องเขาน่าติดตามเขาอะน่าถือความพยายามถ้าเกิดเราว่าเราแบบเคยตามเอ็กโซมาเอ็กโซเขาจะมีพลังวิเศษของแต่ละคนถูกไหมอันนี้เราคิดไปเองนะเรารู้สึกว่าอย่างตัวใครเมื่อกี้เขาก็จะมีการที่เทเลพอร์ตได้อะที่เราเห็นอะเขาจะเทเลพอร์ตได้เอ็กโซหลายคนใช้ซูโฮควบคุมน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยเช่นแบคไคยอนอย่างเงี้ยจะมีแสงวิ่งตามตลอดขับรถก็มีแสงวิ่งตามเพราะว่าพลังของเขาในเอ็กโซคือแบบมีพลังแบบเป็นแสงอะไรอย่างเงี้ยก็ซีนนี้ชอบมากตอนที่แทมินขับมอไซค์ไปอะเราจะเห็นว่าแบบว่าเอ้ยป้ายตรงนั้นอะมันเขียนว่า ERUTUF ใช่ปะซึ่งจริงๆมันเป็นภาษาอาหรับเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนน่าจะถ่ายที่ดูไบนะหมายถึงว่าเซตอะน่าจะเป็นที่ดูไบแล้วภาษาอาหรับแต่จริงๆแล้วอะพอเราเอาตัวอักษรมากลับกันอะกลับด้านอะฟิวเจอร์มันจะกลายเป็นว่าฟิวเจอร์ซึ่งคอนเซปต์ของวงเนี้ยฟิวเจอร์แต่ว่าอันนี้จริงๆเป็นภาษาอาหรับนะเฮ้ยคนรู้เขาคิดแล้วใช่ใน MV อะไรไม่ทันสังเกตเลยจริงๆว่าแบบเขาแฝงไว้ขนาดนี้อันนี้ที่ซีบอกว่าแบบถ่ายที่ดูไบใช่ปะคือไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นกรีนสกรีนหรือว่ามันเป็นแต่ว่าเซตมันน่าจะเป็นดูไบเพราะมันมีตึกดูไบทาวเวอร์อยู่ข้างหลังตอนที่เป็นทะเลทรายอาจจะเพราะว่าแบบที่ดูไบแบบมีตึกที่สูงที่สุดในโลกใช่ปะมันน่าจะหมายความว่าแบบมันคือที่สุดอะของวงนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าวงก็คือซูเปอร์ไงใช่ก็มันคือที่สุดรวมทุกอย่างที่สุดอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไม่เก็ตเดี๋ยวฉันขอให้ดูอันนี้เป็นแบบแซมเปิลคือหมายถึงว่าอย่างเช่นบอกว่าใครเขามีพลังวิเศษอะคือถ้าแกสมมติว่าดูในเพลงโซโล่เดี่ยวของเขาอะเพลงอื้ออะจะเห็นชัดมากว่าเขาเทเลพอร์ตได้เดี๋ยวลองให้ดูนิดนึงว้าวเขาสูงปังนะเขาชอบโชว์เอวตรงนี้เลยของดีเราก็ต้องโชว์เนาะใช่ป่ะเห็นป่ะเขาจะมีแบบพลังสามารถเทเลพอร์ตได้และ MV คือไม่แผ่วเลย MV คือทุกเพลงคือไม่แผ่วข้าวเอ้าขอดูก่อน เดี๋ยวมันมีอีกหลายเพลงเดี๋ยวจะไม่ได้ไปเดี๋ยวค่อยไปตามดูเพลงนี้ค่อยไปตามดูโอเคเดี๋ยวไปดูเพลงที่2กันโอ้โหเหมือนจะแข่งรถ
อุ๊ย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 ชอบเอ็กเมนมากยูแคนวิ่งวิ่งมาคือมาคือเกินไปอ่ะเอาจริงคือแบบโอ้โหชุดนี้แพงมากชุดนี้แพงมากชุดกับแบ็คเขาย่ออะไรแพงกันล่ะคือแบบรวมกันก็มหาศาลเอาว้ามาอีกแล้วว้ามาอีกแล้วเหมือนอยู่ในกระสวยอวกาศวะโหเต้นคือแบบโอ้โหทำไมหน้าเขาใส่กันขนาดนั้นโอ้โหเซ็ตแพงมากคนก็แพงความหล่อใช่ไหมที่แบบไม่สามารถช้าไปกว่านั้นได้แล้วโอ้โหเลยนะคุณชอบเซ็ตเนี้ยสีแดงขาวสีผมอะไรก็รอดเนาะวงนี้จริงโอ้โหชอบเต้นอ่ะทำไมฉันละสายตาจะเต้นไม่ได้เลยของฉันนะคือตอนนี้มองอะไรก็เห็นเต้นเต้นคือหล่อมาก100ท่านนี้ติดหูนะโอ้โหไว้อือออท่อนนี้ต้องเป็นแทมมินเท่านั้นตัวแทมมินต่อด้วยพี่แบ็กยอนนะโอ้โหคือถ้าเดินมาพร้อมกัน7คนแบบนี้กูสามารถตายได้เลยหล่อจริงฝากประธานทุกคนเลยอ่ะโอ้พ่อแม่เขากินอะไรตอนคลอดวะคุณลูกออกมาแบบเกินไปอ่ะคุณเต้นดีมากอ่ะโอ้จะเป็นลมร้อนดูแลร้อนโอ้ยไทยยงไม่ไหวไม่ไหวแคนสโลว์ดาวโอ้เต้น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 โอ้โหเต้นนี้มันเหมือนเต้นปะทำไมเต้นแบบเก่งมากเลยเนาะทุกคนเต้นเก่งหมดเลยอ่ะดีเหมือนโลโก้รถเบนซ์เลยดูแพงไงดูแพงเป็นไงบ้างดีดีมากยิ่งดูยิ่งดีฉันจะตามต่อไปเรื่อยๆสัญญาปันนี้เธอชอบใครที่สุดในนี้เต้นเท่านั้นเธอห้ามแย่งฉันนะนิพพานแล้วฉันนะน้องหนัวมึงน้องดูไปความหนัวฉันนิพพานแล้วก็เหมือนพาฉันมาเปิดโลกเลยวันเนี้ยคือดีบอกเลยว่านิพพานถ้าหมดโควิดเมื่อไหร่แล้วเขามาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยฉันจะพาเธอกดบัตรให้เธอไปดูกับฉันเธอพูดแล้วนะแต่ว่าเอาเงินไม่ฉันนะเอากดให้ใช่ไหมกดให้ได้ก่อนใช่เอาให้ได้ก่อนจริงเปิดมามันมีความเป็นซูเปอร์เนเชอรัลนึกถึงสกอตในเอ็กเมนที่แบบมีแบบตาเลเซอร์พุ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยมีความอนาคตทุก MV เลยเนาะ2 MV เออใช่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 ดูเป็นแบบอนาคตการวาร์ปการแบบพุ่งไปอีกเนี่ยเออแล้วคือใน MV แรกมีเฮลิคอปเตอร์มีรถถังมีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมการรถไฟเออรถไฟกระสวยอวกาศใช่แล้วก็คือเป็นนอกโลกแล้วจริงเพราะว่าเซตมันดูแบบอะไรทุกอย่างร่องรอยน่าจะแบบอยู่ในอวกาศอะไรเงี้ยแต่ฉันชอบที่เขาทำโลโก้เป็นแบบเหมือนโลโก้รถนะคือพอเห็นครั้งแรกแล้วมันนึกถึงลักชัวรี่แบรนด์ที่เป็นรถอะอารมณ์ฟิลเฟอร์รารี่อะฉันคิดถึงรถเฟอร์รารี่เลยที่เป็นตาม้าอะไรอย่างเงี้ยขนาดคอสตูมเขาอะยังมีคำว่าแบบแอคชีฟหรือว่ามีแบบรูปม้าอะไรเงี้ยที่อยู่บนเสื้ออะไรเงี้ยเพราะม้ามันก็เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วอะบวกการที่เขาใช้สีแดงด้วยแหละพอสีแดงแล้วมันยิ่งรู้สึกแบบ
เป็นพลังเป็นมวลพลังแต่หมากนี่คือไว้ผมสีม่วงคือไม่ตายนะคนอะไรจะย้อมผมสีม่วงแล้วแบบคือดูหน้าน้องหน้าน้องดีดีมากแล้วแบคฮยอนกับชุดหลุยคืองงไปหมดว่าอะไรแพงกว่ากันตอนนี้คือน้องดูแพงมากจริงๆถ้าไปลงกับรถน่าจะพันล้านแล้วนะหลายคันมากดีดีดีแล้วก็ดีมากค่ะนัวคือเต็นมีความนัวแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันนัวถ้าเหมือนกินยำแล้วแบบมันนัวอยู่ในปากอะไรเงี้ยเออเอาจริงนะเต้นเหมือนเป็นยำที่ไม่ได้ใส่ปลานะแต่ว่าแบบมันถึงเครื่องของมันมันถึงเครื่องอ่ะมันถึงเครื่องไม่ห่วงของจริงจังหวะมี8เต้นไป16คือแบบเต้นเก่งมากเออชอบการออกแบบซีนมากที่มันดูแบบมันไม่มีอยู่จริงบนโลกเนี่ยแบบไอแบบอะไรที่แบบเรายืนอยู่แล้วมันดูแบบโหยที่นี่มันไม่ได้ใช่บนโลกอ่ะมันดูแบบเกินเอื้อม มันดูแบบฉันมาทำอะไรตรงนี้ฉันมาดูพระเทพเจ้าอะไรกำลังสร้างสรรค์งานศิลปะผลงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าดีอ่ะแล้วคือเดินเรียงกันมา7คนก็คือไม่รู้จะมองใครเลยก็คืออยากจับมัดรวมกันแล้วให้อย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถได้อยู่ตรงกลางมันไม่สามารถแยกลูกตาดำกับลูกตาขาวเพื่อมองใครได้จริงๆเพราะหล่อทุกคนแบบไม่ไหวแล้วอารมณ์ฟิลนี้ป่ะทุกคนแบบอดีคิดนะเป็นอารมณ์ฟิลนี่แบบว่าถ้าซูเปอร์เอ็มอยู่ตรงถนนอะแม้แต่รถที่วิ่งเร็วแค่ไหนก็ต้องหลบทางให้ป่ะก็ต้องหลบทางไปวิ่งอยู่ข้างบนอะเออปังมากเลยดูดิแบบต้องไปวิ่งอยู่ข้างบนอ่ะคนลุกจริงจังหวะที่แบบทุกคนแบบเออเขามีการองศามืออะไรเขาพร้อมทุกอย่างแน่นไปหมดจริงเพลงที่3เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มซูเปอร์วันเหมือนกันชื่อเพลงว่า Tiger Inside อันนี้ทำกันบ้านมาแล้วนี่ทำกันบ้านมาโอ้ยพอด้วยพี่เต้นอ่ะโอ้ยอุ้ยมาเป็นมาเปลี่ยนลุคกราวมากกราวมากอุ้ยท่าเต้นเขาดูเป็นแบบเสือนะอุ้ยพอดีมากอุ้ยพยองพี่ไทมีทำผมดำแล้วโอ้ยฉันขอขยับท่าดีหน่อยพูดชัดชัดอุ้ยโอ้ยเพลงนี้ท่อนฮุกเป็นเนื้อร้องนะโอ้โหหวานไฮยองคำรามออกมาโอ้โหโอ้โหรถเท่มากโอ้ยเท่ผมชอบเมื่อกี้มากเลยอ่ะไฮยองโอ้โหรถคือมีไฟพุ่งโอ้ยมาโอ้ยลูกฉันโตแล้วค่ะคุณมาร์คดูโตมากไม่ใช่น้องไม้อีกต่อไปคุณแบคฮยอนดีมากเลยอ่ะโอ้ลูคัสคือฟาดสุดพี่ใครใครคือเป็นคนที่แบบมีเซกเพียวสูงมากจริงโอ้โหโอ้โหลูคัสอย่าแผ่วโอ้โหชอบอ่ะเซ็ตมันอยู่ในถ้ำเสือปะเสือขาวอะไรอย่างงี้ปะเสือโคตรโลกอะไรอย่างงี้ปะมันหายากนะเว้ยข้างหลังพี่เต้นคือกลงเหรอผมชมพูคือปังเฮ้ยใส่ดีแม่ขยันเจ้าแคนดี้ของพี่โอ้โหอันเซตนี้แพงมากเพราะว่ามีแทมินเป็น10คนแพงมากสีแดงเข้ามากอุ้ยกระจกกราวคือฉันชอบชุดต่อขายพี่แบ็คยอนมากเลยกรีดตาได้ปังมากอุ้ยใส่แรปใส่แรปอุ้ยอุ้ยอันนี้อุ้ย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 อันนี้เหมือนคลิกอิดเลยอ่ะชอบมุมกล้องอ่ะชอบเฟรมมิ่งคือมีความใส่วัฒนธรรมเข้าไปเนาะโอ้ยแล้วชอบท่อนี้มันเหมือนแบบเสียคำรามอ๋อเหมือนงานแสดงระดับชาติเลยอ่ะช็อตเมื่อกี้เซตนี้ชอบมากวัฒนธรรมดีมากอุ้ยคอสตูมค่ะโอ้โหใครจะไหวอะฮะไทเกอร์ยิ้มซ้ายโอ้ยเหมือนดูง่ายที่แบบพรีเมียมอ่ะ
เกรดพรีเมียมอ่ะเขาเกรดพรีเมียมปะจริงจริงสูตรไทเกอร์อินไซด์ข้างในเสือเหรอไม่ใช่แบบสัญชาตญาณว่าสัญชาตญาณดิความเป็นว้าเราชอบการแบบออกแบบท่าเต้นมากทุกอย่างคือแบบมีความเป็นเสือแล้วก็แบบเสื้อผ้าเนี่ยดีมากอันเนี้ยชอบรถอะรถที่มันมีลายเป็นแบบเหมือนลายเสือแล้วแบบพ่นไฟออกมาตรงท่อไอเสียอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนรถคันนี้มันวิ่งเร็วเหมือนเสือที่พร้อมจะไปขย่ำเหยื่อทุกคนเป็นแบบดึงความคาแรคเตอร์ของหลายๆคนออกมาก็คืออย่างเซตของไทยงเนี้ยที่แบบนั่งอยู่บนรถโอ้โหดีมันเข้ากับน้องอะแล้วอย่างมาร์คคือแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบฉันชอบมาร์คที่มีความผมแบบลากไซเหมือนตัดผมปะตอนแรกเขาจะเป็นผมลากไซแล้วพอไปแบบหลังๆเขาจะเป็นตัดผมพูดเลยนะว่าดูไม่ทันต้องดูหลายๆรอบเนี่ยจริงๆจริงมีซูเปอร์เอ็มอ่ะดูไม่ทันประมาณ3วิออกมาแล้วประมาณ 2-3 คนคือทุกช็อตแบบห้ามกระพริบตาเลยอ่ะจริงและซีนสุดท้ายคือพีคสุดที่ยืนเรียงกันตอนจบตายตายอันนั้นคือตายหายใจอยู่ในคอสัมผัสหน่อยมือเย็นนะตายเลยแต่เวลาจีรัตดูเพลงนี้จบเหมือนโดนเสือกินตายไปแล้วอ่ะยอมตายไปแล้วอ่ะยอมเป็นเหยื่อฉันยอมเป็นเหยื่อน้องดีน้องดีจริงๆโอ้ยเออดีจริงๆดีจริงฉันอยู่ไหนมาทำไมฉันไม่ได้ดู MV นี้อ่ะ4ล้านฉันน่าจะไปอยู่ในช่วงทำอะไรสักอย่างนี่แหละเกณฑ์ทหารพลาดเลยอาจจะช่วงเออใช่เออช่วงอะไรอ่ะเออใช่เกณฑ์ทหารปลายปีใช่ไม่ก็บวชอ่ะที่ดูไม่ได้น่าจะตอนนั้นแหละ MV Tiger Inside เมื่อกี้แบบมีความกลิ่นอายถ้าเธอเคยดู EXO ใช่ไหมเปิดมาเหมือนแบบฟีลแบบบู๊บอ่ะเก็ตป่ะจำได้ป่ะเออใช่ใช่อยู่ในบู๊บเซตเนี่ยเซตเนี้ยสีขาวแกอย่าว่าเลยฉันคิดถึงเพลงไอ้นี่ History มันจะมีซีนนึงที่มันสีแบบมืดๆหน่อยป่ะอันนี้ป่ะที่สั่นกันใช่เอาจริงนะเพลงนั้นอ่ะเป็นเพลงที่แบบว่าสั่นกระเป๋าได้หล่อมากคุยกัน2คนแล้วแบบต้องตามไปดูใช่มั้ยเนี่ยไม่ได้ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะได้พร้อมแล้วเซิร์ชพร้อมตกเป็นติ่งแล้วไม่เดี๋ยวฉันลิสต์ไปเลยว่าควรไปดูอะไรบ้างได้เลยค่ะแต่ว่าคลิกอิดอ่ะตอนจบใช่คลิกอิดแกไม่แต่จริงๆ EXO อ่ะกับรถยนต์กับ EXO อ่ะจริงๆพวกมอไซค์พี่ก็แอบคิดถึงเพลงช็อตเหมือนกันนะเพลงชื่ออะไรนะอ๋อเลิฟช็อตนะพวกรถอะไรอย่างรถยนต์อะไรเงี้ยเออความรวดเร็วแต่เซตเนี้ยที่แทมินอ่ะลูซิเฟอร์เลยค่ะเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวทุกมื้อเลยนะที่ฉันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วร้านปิ้งย่างที่เกาหลีคือเยอะมากหลายร้านมากแต่ฉันไม่รู้ว่าน้องเขาเคยได้สัมผัสการกินบ้างหรือเปล่าเขาว่าน่าจะควบคุมอาหารดีเออไม่เหมือนเราที่กินทุกวันไงเออต้องพักบ้างแล้วล่ะก็เหมือนกับรายการเกมโชว์เกาหลีอะเวลาไอดอลไปเล่นเกมเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลใหญ่จะเป็นพวกเนื้อย่างอะไรเงี้ยเป็นชุดเซตน่าจะเป็นรางวัลที่ไอดอลส่วนใหญ่จะแบบควบคุมอาหารจะไม่ค่อยได้กินพวกปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็จะเหมือนถ้าสมมติได้รางวัลก็จะมีความสุขกันถ้ามาเมืองไทยเดี๋ยวพี่จะพาร้านดีๆแนะนำเยอะเลย นั่นก็คือร้านย่างเหนื่อยนั่นเอง อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเพลงที่4กันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้เขาเรียกว่าเป็น Hybrid Remix คือเป็นการนำเพลง2เพลงในอัลบั้ม Super One เนี่ยมามิกกันให้เป็นเพลงเดียวและทำเป็น MV ก็คือมีเพลงแยกปกติมีเพลงแยกใช่แล้วเพลงนี้เอา2เพลงมารวมกันใช่เพื่อให้เกิดอีก1เพลงแล้วกลายเป็น MV เพลงนี้ขึ้นมาล้ำชูเจอร์ของจริงจริงมันจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเมดเล่แล้วเพราะว่าเป็นอีก1เพลงใหม่ไหนลองสิอย่าปล่อยให้ม้ามันกัดตึงตะดึงตึงตึงยังจำไม่เคยลืมเลยมาฟังได้ไหมอ่ะมันต้องเอาแบบแนวคล้ายๆกันหรือเปล่าได้อยู่โอเคได้อยู่แปลว่าไม่ได้เพลงนี้ก็เป็นการรวมกันของ2เพลงก็คือเพลงชื่อว่า Monster กับ Infinity ว้าวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับเพลง Once นะครับผมไม่เคยดูเลยอ่ะเฮ้ยโว้มาอีกแล้วอุ้ยเหมือนมีคนพังคำแพงเข้ามาอุ้ยเมคอัพหรอโอ้โหแพงมากแพงมากอุ้ยหล่อมากโอ้ไม่เหมือนท่านในพลเลยสักอย่างเหมือนเป็นผู้นำประเทศเลยเหมือนทุกคนคาดอุ้ยอันนี้เซตดีโอ้โหท่อนนี้ชอบมาก
ผู้เพลงเขาโคตรมีพลังเลยอะพลังแบบพลังทำลายล้างมหาศาลมากโอ้ยโอ้ยโดนนำมาจากจ็อบปิ้งอ๋อคุณซับเหรอคุณซับอ๋อปริซึมเหรอเมื่อกี้คือปริซึมเต็มฉันขอได้มั้ยไม่ได้ช็อตอุ๊ยอุ๊ยไปแล้วเพราะคุณดูหัวแต่มันมีความอีสเตอร์เอ็กเบาๆนะคือแบบเหมือนมีเอา MV ก่อนๆมาแบบให้เราได้เห็นด้วยว้าวเต้นเต้นดีมากมึงเต้นดีมากจริงๆเต้นดีมากจริงๆมึงเต้นดีมากจริงๆเฮ้ยอ๋อค่ะเมื่อกี้ลอยตัวเหมือนเพลงในเววีเลยผมพี่แบ็คโอ้โหพี่ฮันโหดพี่แทมินตัวอุ้ยนี่อุ้ยชุดเหมือนเพลงที่สองอ่ะโอ้ยตายแล้วดีตายแล้วตายแล้วมึงตายแล้วมึงตายแล้วแทงกูมาเลยโอ้โหหล่อจนกระจกแตกบาดใจพี่มากตอนนี้แทยงคือสุดมึงแทยงหล่อมากมีความเป็นแฟชั่นนิสต้าสูงมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยหล่อมากมีความเป็นไอ้นี่นะมีการเคลื่อนไหวของรถอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูคัทลูคัทลูคัทน้องดีมากโอ้โหดีจริงๆนางปึกปึกปึกกับมึงท่าเนี้ยโอ้ยแทบไม่หยุดหายใจไม่ได้หายใจเลยอ่ะมันอุ้ย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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยมองอนาคตอย่างนี้หรออุ้ยมือถือที่มีเอสป้าป่ะเอสป้าเอสป้าอ๋อเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่า SM รุ่นหลังๆอ่ะเขาจะมีการคอนเน็กกันระหว่างวงแต่ละวงสุดว่าฉันจะปล่อยเธอเป็นต่อจากฉันอ่ะใน MV จะมีการเกริ่นถึงเธอซึ่งเอสป้าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่ SM เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดพึ่มบะ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 ไม่จริงๆมันเป็นงูเป็นงูใช่ไหมใช่ไหมนี่เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยมาก่อนเอสป้าก็คือส่งต่อใช่ส่งต่อลูคัสช็อตนี้คือดีมากใช่ใช่ลูคัสนี้ขาลูคัสอ่ะคือขาลูคัสหล่อมากขาหล่อคือยังไงอ่ะคุณซีอธิบายไม่ถูกอ่ะเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วว่าขาหล่อขาหล่อขาลูคัสหล่อมากใช่ขาเขาหล่อมากมินเออแทมินเซนนี้แพงมากรถลอยรถแบบลอยแล้วดูแบบแตกสลายพังไปหมดอ่ะโอ้บันไดอันนี้เป็นใครปะพี่ใครเพราะว่าฉันเห็นเขาเทเลพอร์ตฟึบเห็นปะแบคฮยอนจริงๆอ่ะตอนที่อยู่เอ็กโซอ่ะพลังของแบคฮยอนคือพลังแสงเออถ้าเราเห็นจาก MV ตอนจ็อบปิ้งอ่ะเห็นปะแสงวิ่งไล่ตามรถใช่ไหมแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับแสงเขาละมั้งอันนี้พี่ซีดาวนะโอ้ไม่ใช่ท่อนนี้เลยครับเออดีจังรอแล้วสุขภาพเนี้ยน่าจะเป็นภาพที่ตอนที่พี่แทมินอ่ะเขาวาร์ปไปแล้วเมื่อกี้ที่เปิดเอสป้าขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนมันรีเลทกันกับคนคนหนึ่งที่อยู่กลางคุกเขาอะไรอย่างงี้ป่ะแทมินผมดำก็ดีอันนี้คือละมุนมากด้วยบรรยากาศด้วยแต่น้องแล้วเขาใช้มือถือกับคำเป็นเอสป้าเนาะเพราะว่าเอสป้าเป็นแบบแล้วมือถืออันนี้แบบนี้มีในโลกป่ะนะไม่น่ามีอ่ะเพราะนี่คือแบบล้ำไงก็คือฟิวเจอร์ป่ะจริงหรือว่าเขาสร้างโลกใหม่อันนี้คือกลายเป็นโลกใหม่แล้วหรอเออแกว่าป่ะยังไงไม่รู้เหมือนกันอะว่าอะไรไงคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันสตอรี่ไม่น่าสนใจมากเลยนะสตอรี่สนใจมากจริงๆอาจจะเพลงต่อไปอะไรอาจจะแบบเล่าต่อก็ได้ใครจะไปรู้ทุกคนอันนี้ต้องแอบกระซิบบอกก่อนนะว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าเพิ่งมาแบบชอบและอยากจะทำรีแอคตัวนี้คือก็เลยเพิ่งจะหาข้อมูลอะไรอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือถ้ามีอะไรที่มันพูดผิดหรือว่าอะไรไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอโทษไปก่อนนะแต่ว่าคอมเมนต์แก้กันได้นะเดี๋ยวไปอ่านเธอโดนเพลงอะไรตกมาเธอถึงได้ออกมาเป็นโปรเจกต์นี้เอาจริงๆปะคือฉันอะตอนแรกเริ่มต้นจากว่าฉันจะเซิร์ช YouTube แล้วฉันไปเปิดเพลง Baby Don't Stop ของแทยงกับเป็นแล้วทีนี้เสร็จปั๊บก็เลยแบบดูไปเรื่อยๆอ่ะคือเอาใจฟิล์มไหมพอเราตกเพลงหนึ่งปั๊บเราก็ต้องดูทุกๆเพลงเข้าใจป่ะจนไปเจอจ็อบปิ้งโอ้โหพลังทำลายล้างของพี่เต็นอ่ะ
แบบเพราะหลายๆคนก็โดนตกมาจากช้อปปิ้งจริงๆจริงคือมันแบบทรงพลังอะแล้วก็ซูเปอร์เอ็มอะมาตรฐานไม่เคยตกเลยไม่เคยแผ่วมันจะมีแต่มากขึ้นมากขึ้นในคัมแบ็กต่อๆมาเหมือนบีทมันหนักขึ้นเรื่อยๆป่ะใช่แต่ถ้าถามว่า first impression ของฉันอะกับในวงซูเปอร์เอ็มอะคนแรกคือน้องมาร์คฉันเคยไปเที่ยวโอเวอร์โซกับคิมแล้วคุณได้ใช่ไหมพี่จีเพื่อนฉันคือเพื่อนคิมอะเป็นเมนมาร์คน้องมาร์คแล้วนางก็เอาสแตนดี้บอร์ดอะรูปมาร์คอะมาตั้งที่โต๊ะที่แบบตั้งที่โต๊ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาร์คมากินข้าวด้วยจริงอะแล้วเพื่อนขนมาจากบ้านไม่ที่ร้านของร้านอ๋อที่ร้านแต่เอามานั่งที่โต๊ะด้วยเพื่อให้รู้สึกว่าเราได้กินข้าวกับกับมาร์คยอมยอมแล้วเพราะเธอชอบอะไรก็กันเธอไม่อยู่จริงเออไม่เป็นโมเมนต์น่ารักนะน่ารักเธอก็โดนตกใช่ไหมใช่แล้วฉันก็เลยตามไปดูไงว่าเออมาร์คเป็นใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วจริงๆคือยิ่งรู้จักซูเปอร์เอ็มอ่ะจะต้องตามไปดู NCT Shiny EXO WV ซึ่งถือวงคุณภาพหมดค่ะต้องตามไปดูนะครับโอเคสนุกมากและจากที่ซีเกิดไปมาตอนต้นนะครับว่าตอนนี้ซูเปอร์เอ็มอ่ะเขากำลังจะปล่อยเพลงใหม่แล้วซึ่งเราสามารถดูเพลงใหม่ได้วันที่9เมษายนนี้ชื่อเพลงว่า We Do คอนเซ็ปต์เป็นไงคอนเซ็ปต์เป็นไงเดี๋ยวไม่เห็นเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้มีทีเซอร์ปล่อยมาแล้วอันนี้คือล่าสุดเลยเหรอใช่ล่าสุดคือจะมาวันที่9เมษายนนี้วันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้คือวันที่5เมษายนอีก4วันเราจะได้ดูเพลงใหม่ของหนุ่มๆวงซูเปอร์เอ็มแล้วหุ้ยแซกเสื้อก็แบบยังคงมีความเป็นสีแดงเนาะคุณซีเปิดแสงหน้าจอหน่อยมันมองไม่ชัดเลยอยากเห็นออร่าความร้อนน้องได้ปะเปิดสุดไปเลยจ้าโอเคพร้อมนะพร้อมนะขยับมานะทุกคนพร้อมกันทั่วโลกนะครับ1 2ไปออร่าสักรีดเหรออุ๊ยฮะมาน่ารักเลยว้าวเจนฉันฟังมาร์คเขาคุยกับฉันเนี่ยเพิ่งให้มาร์คเขาคุยกับฉันก่อนรอบนึงมาร์คเขาคุยกับฉันว่าอะไร Get ready for something super I'm ready I'm ready อ๋อ we do หุยสั้นไปปะสั้นมากเลยอ่ะโอ้ย30วิวันที่9สักทีเถอะเฮ้ยว้าวว้าวมากเหมือนเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ปะเหมือนเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ปะใช่เรารู้สึกว่าอันนี้มันแบบอุ้ยละมุนอันนู้นมันแบบบึ๊บบึ๊บบึ๊บมันเหมือนเพลงยุคอะไรอ่ะยุค90เนาะทำไมมันดนตรีมันตึ้ง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 อันนั้นมันสามชาขอโทษครับแบบไม่มีบีทในหัวใจอะไรเงี้ยเขาลดอายุลดอายุของวงซูเปอร์เอ็มอ่ะกลายเป็นแบบลิตเติ้ลเอ็มฉันจะไม่เห็นพี่แพมินตัวน้อยตัวเล็กอยู่แล้วไงพี่ใครไงจะไม่เคยเห็นพี่ใครน่ารักนานแล้วนะเห็นแต่พี่ใครแบบเซ็กซี่ถ้าฉันเห็นนะฉันเห็นว่าเขาน่ารักจะไปดูเพลงเก่านะสิเดี๋ยวส่งเพลงให้นะพี่หนึ่งสงสารคนที่แบบไม่ได้ตามมาแต่ต้นอะไรเงี้ยจะต้องรีบไปดูไปทำกันบ้านนะจะได้คุยกับเขารู้เรื่องสัญญาค่ะได้ครั้งหน้ามาจะคุยให้รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขายของให้ลูกชายจริงๆแล้วเนี่ยวีดูนะครับคือเขาจะปล่อยมาบน YouTube แหละสามารถไปดู MV ได้วันที่9เมษายนแต่ทีนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกทุกคนเนี่ยคือเขาจะมี Exclusive Content ครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปดูได้ง่ายๆเพียงทุกคนนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อแอปพลิเคชันว่า Pulse นะครับผมแอปพลิเคชันเนี้ยเดี๋ยวพี่ฟิจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างซึ่งทุกคนเนี่ยจะสามารถไปดู Exclusive Content ของ Super M ได้บนแอปพลิเคชัน Pulse ตัวนี้นะครับผมจะกดยังไงครับคุณ4 PULSE ครับเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอีกโปรเจกต์ที่ดีที่เขาร่วมมือกับ Prudential อ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วขอคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าชอบซูเปอร์เอ็มเพราะอะไรโดนใครตกบ้างชอบคนไหนเดือดดูไปพี่หนึ่งชอบใครมากที่สุดน้องเต้นยังยืนยันตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตรงนี้ว่าน้องเต้นคือน่ารักมากเราชอบว่าน้องมีเสน่ห์เราชอบการเคลื่อนไหวของน้องชอบใส่ตาน้องที่มองเราตลอดเวลาหรือเรามองน้องวะ น้องดีดีจริงๆสัญญาว่าถ้าน้องมีคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเราจะไปเชียร์น้องเราจะตามไปดูทุกคลิปค่ะอย่างก็ต้องขอพระเจ้าด้วยให้กดทันได้ฟังก่อนเอาจริงๆคือเต้นเป็นอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเป็นไอดอลจริงๆนะจากที่เราตามอันนี้เราอาจจะยังตามได้ไม่แบบลึกซึ้งนะแต่เราว่าพี่สื่อรู้สึกว่าพี่สื่อคือไปเห็นเขากับคลิปที่เขาแบบว่าแอบแบบน่ารักน่ารักกับยุกยอมอ่ะแล้วอย่างที่พี่หนึ่งบอกอ่ะเรารู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความเป็นไอดอลอ่ะน้องแบบดีเซิร์ฟที่จะได้รับจุดนี้มากๆกับการที่ได้มายืนเป็นซูเปอร์เอ็มอ่ะเหมือนเป็นหัวเมืองอ่ะเหมือนเอาแบบหัวหน้าเมืองแต่ละเมืองเจ้าเมืองแต่ละเมืองอ่ะมารวมกันอยู่ตรงกลางเป็นเซ็นเตอร์แต่ว่าโดนลูคัตตกลูคัตดี
ให้2คนได้ไหมอ่ะได้ฉันอยากให้ทุกคนอ่ะมาขายน้องในคอมเมนต์ให้หน่อยคือแบบเราไม่ค่อยได้ตามอะไรเงี้ยแต่อยากตามแล้วอ่ะถ้ามีอะไรโมเมนต์รู้ว่าเคยเห็นผ่านทวิตเตอร์ว่าน้องพูดภาษาไทยแบบน่ารักอันเนี้ยเคยเห็นแต่อยากเห็นแบบโมเมนต์อะไรมากขึ้นช่วยมาขายหน่อยนะลองคอมเมนต์มาดูเดี๋ยวเพลงใหม่น้องปล่อยออกมาเผื่อเราได้มีโอกาสทำรีแอคชั่นตอนนั้นจะได้เมากันแบบมีอรรถรสมากขึ้นอันนี้คือฟิลเทเชอร์เลยนะจำเทเชอร์ตอนแรกที่เราเรียกได้ปะไม่รู้จักใครเลยจริงไม่รู้จักใครเลยแต่พอแบบทุกวันนี้คือนั่งเรียก12คนพูดได้จำได้หมดแล้วว่าใครชื่ออะไรบ้างโอเคครับสนุกมากเป็นอีกหนึ่งวงที่บอกเลยว่าถ้าตามแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนมีคุณภาพและคุณภาพที่สูงมากๆจริงๆสำหรับซูเปอร์เอ็มนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่พวกเราพูดออกไปผิดถูกอะไรยังไงสามารถแก้ได้เลยนะฮะถ้าเกิดฟูด้าเราพูดผิดอะไรเพราะนั่นเป็นมือใหม่ในการมาตกน้องเหมือนกันวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคอนเทนต์ของเม้นก่อนนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายอันยองมาวิ่งอะไรนี่โดนเข็นฉันไม่ต้องแกนใครครับฉันจะดูอีกรอบหนึ่ง I'm ready to get more excited. Up like a 747 with the flyest. In this lifestyle, you should try it. Song 시작해, make it last. From the back, yeah, give me that, give me that. The roof's on fire, let it burn to an ash.